ัดหน้าเราเฉยเลยเรากำลังมาตามหา2ไร่สโลไลฟ์ฟาร์มนะคะคุณผู้ชมบอกว่าให้มาที่พักสบายๆอะไรที่มันแบบทำให้ชีวิตเราดีได้ขนาดเนี้ยเราต้องรีบมาเลยเราก็เลยมากันที่นี่ค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพี่พันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นบอกว่าให้มาที่พักฟรีอะจ้ะที่พักฟรีใช่ที่พักฟรีไม่มีต้องทำงานแลกคือของฟรีไม่มีในโลกไม่มีเหรอไม่มีในโลกแน่นอนแต่ว่าถ้าทำงานที่นี่ได้พักฟรีอ่ะใช่ทำงานแรกได้เพราะเรากำลังขาดคนสวนอยู่พอดีเลยเหรอคะอุ้ยหนูบึกบึนพอได้เลยเนี่ยวันนี้ปรับเตรียมมาพร้อมเลยเนี่ยอุปกรณ์ก็รองเท้าโอเคเนาะถือได้นะเดี๋ยวรู้ว่าจะอุปกรณ์จะครบแล้วมันจะอยู่ได้จริงเหรอโอ้ใช่เพราะว่าได้จะอยู่ได้จริงหรือเปล่าเคยไหมนอนพักที่ไร่ที่ฟาร์มที่สวนไหมไม่เคยอะจ้ะไม่เคยนั่นประสบการณ์ชีวิตเลยครั้งแรกเหรอวันนี้จะได้ลองเลยจริงๆได้ลองแน่นอนสองไร่สโลไลฟ์ฟาร์มเกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่เงินง่ายๆเลยตอนแรกที่อยากมาทำพื้นที่ตรงเนี้ยคือขับรถไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยแล้วเราแบบอยากแวะไหนเราก็เซิร์ชเลยพอเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตอย่างเงี้ยมันดีนะเราอยากถ้ามีโอกาสเราอยากขับรถเที่ยวทั่วประเทศเลยแล้วเราก็ไปไหนก็ค่ำไหนก็นอนนั่นอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้มาค่ำก็นอนนี่เลยทุกวันนี้ก็เริ่มเป็นอย่างนั้นละเราก็พยายามที่ใช้ชีวิตแบบในส่วนของชีวิตที่เป็นของเราเองเนี่ยแต่ว่างานเยอะกว่าเก่าอีกด้วยอ๋อเหรอมาเป็นนายตัวเองงานเยอะกว่าเก่าอีกถูกต้องจากตรงนี้เป็นร้านกาแฟแล้วพาทัวร์หน่อยได้ไหมคะวันนี้มีอะไรตรงไหนมั่งทำไมมันเยอะแยะไปหมดอ่ะพื้นที่มันก็บอกตัวชื่อฟาร์มมันบอกเลย2ไร่มี2ไร่หัวใจหลักของพื้นที่ตรงนี้นอกจากเป็นบ้านแล้วเรายังเป็นแปลงเกษตรก็คือแปลงเกษตรของเราคือแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเขาบอกว่าแบ่งสัดส่วนพื้นที่ออกเป็นบ่อน้ํา 30% นาข้าว 30% จ้ะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ 30% อือแล้วก็บ้านพักอาศัย 10% รวมกันเป็นเท่าไหร่ก็100100พอดีถูกมั้ยแต่สุดท้ายที่ในหลวงท่านบอกก็คือว่าให้เอาตามความเหมาะสมหลายคนบอกมาวัดมัน 30% จริงไหมบางทีมันเราไม่ต้องมีซีเรียสก็กะเกณฑ์เอาตามความชอบของเราคือการทำเกษตรของเราเนี่ยเราจะทำเกษตรแบบฝรั่งแบบต่างชาติก็คือเป็นเกษตรกรต้องเท่อันนี้ในความหมายคือไลฟ์ความคูลวันแรกที่เราเดินเข้ามาเราเป็น CEO นะเราไม่ใช่เกษตรกรแต่เราทำทุกอย่างแต่วันหนึ่งเราต้องหาคนเข้ามาแทนให้ได้อันนี้คือธรรมชาติชีวิตต้องดีกว่าเดิมค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงดีขึ้นไหมดีก็ดีขึ้นมากอ่ะการเฮาเซตเนี่ยมันบริบทเรามันไม่ใช่คนที่เดินเข้าป่าค่ะแล้วไปปลูกพริกอยู่ในไร่ในสวนเรายังมีความเป็นเมืองเรายังอยากเข้าไปดูหนังเข้าไปฟังเพลงในชีวิตเรายังต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าวันที่เราเดินเข้ามาทำในใจเราต้องปล่อยวางก่อนค่ะแล้วเขาเรียกว่าการถอยหลังไปตั้งหลักแสดงว่าวิถีของวิพันธ์ก็เปลี่ยนจากเดิมพอสมควรหรือว่าเปลี่ยนเยอะเลยให้เปอร์เซ็นต์ยังไงคะเปลี่ยนไปเยอะสิผมปรารถนาความรวยไงผมถึงสตัดดี้ความรวยแต่ว่าการที่เราจะไปพูดเรื่องเกษตรกรรมให้คนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันต้องทำแล้วรวยเนี่ยเกษตรกรจะถูกมองว่าโม้โม้กับเป็นไปไม่ได้ถูกไหมนี่คือแล้วอะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมกำลังอยากจะเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรให้คนเนี่ยเข้าใจว่าอาชีพนี้มันรวยได้ในความพอเพียงนั้นรวยได้แล้วในความรวยนั้นพอเพียงได้แต่เราเลี้ยงตัวเองได้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปรวยไหมถูกต้องคือเวลาคุณเดินไปเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์พื้นที่ต้องวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพบเจอถูกไหมมันเป็นธรรมชาติของคนที่จะประสบความสำเร็จนะฝรั่งครับ อันนี้มันเป็นแก้วที่เราขายกาแฟไปแล้วมันเหลือลูกค้าทิ้งในถังขยะแล้วก็มาล้างแล้วก็เอามาคุมกันแมลงวันทอง อันนี้คือฝรั่งกิมจูอันนี้คือมะนาวแป้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าชาวบ้านปลูกไว้ไม่ทำหน้าร้านอย่างเงี้ยนะค่ะเหลือกินแบบว่าทิ้งอ่ะแต่พอทำหน้าร้านต้นเดียวขายไม่พออ๋ออันนี้คือใช้ทำเมนูในร้านด้วยใช่ไหมถูกเรามีแดงโซดามะนาวเรามีขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ใช้มะนาวทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วก็พูดให้หิวแล้วก็พาดูไร่ก่อนแล้วก็ใช้ให้ทำงานกินหลังกันอันนี้คือตอนแรกเป็นโซนแปลงผักนะจ้าแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นดอกดาวเรืองถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงคำตอบก็คือว่าเวลาเราปลูกอะไรที่เป็นสีเหลืองอยู่ในสวนที่เป็นผักผสมผสานกันเนี่ยมันจะทำให้แมลงเนี่ยเขาเรียกว่าระบบนิเวศที่มันห้ามหันกันเองค่ะพอห้ามหันเองปุ๊บปลูกอะไรก็ขึ้นไม่แมลงไม่ลงอ๋อคือไม่ต้องกลัวว่าจะมีแมลงมารบกวนใช่ที่เนี่ย4 ปีไม่เคยแตะสารเคมีเลย
อ๋อก็คือเป็นออร์แกนิกนะใช่ใช่อันนี้จิ้มน้ำพริกเมื่อก่อนผมไม่เคยกินเลยนะปัจจุบันเนี้ยพอมากินแล้วติดใจแต่อันเนี้ยเรากินสดๆได้เลยถ้าลูกอ่อนๆเนี้ยเนี่ยกินได้ถ้าไม่กินเนี้ยแสดงว่าอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเป็นกรอบมากหวานมากเลยอ่ะคุณไม่เคยทานเลยกระเจี๊ยบแบบสดๆอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะขายแบบนึงค่ะพอได้แก่ได้ที่เขาก็จะตัดไปนะใช่แล้วเราก็ไม่ได้ขายออกเป็นแพ็กเกจจิ้งเราเอาแปรรูปอยู่ในสเต็กถ้าเรามีสเต็กน้ำพริกอ่องแล้วก็ไม่ได้มีเฟรนช์ฟรายไม่ได้มีอะไรเหมือนเขาแต่เป็นผักอุ้ยดีจังเลยเป็นพร็อพที่เราเก็บในนี้สุขภาพไปอีกแล้วพวกจะอมพวกอะไรพวกนี้เราจะเก็บเป็นเมนูวันเสาร์ที่ก็คือข้าวไข่เจียวโชอมข้าวไข่เจียวอัญชันเราไม่ได้เอาของเอาไปแปรรูปข้างนอกนะเพราะว่าการทำเกษตรการแปรรูปที่ดีที่สุดคือการทำเป็นอาหารเมื่อกี้ปลูกพืชบ้านพัก10ถูกไหมจ้าเรายังไม่เห็นนาข้าวแต่เราเห็นแปลงผักแล้วปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อันนี้คือโซนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูไก่เราไปดูบ่อน้ำ 30% ก่อนบ่อน้ำที่ท่านว่าใช่บ่อน้ำ 30% ไงบ่อน้ำเนี่ยเวลาคนทำเกษตรเนี่ยตอนผมเป็นมนุษย์เงินเดือนมันจะมีโบนัสถูกไหมค่ะเราก็มองว่าถ้าเรามาทำเกษตรโบนัสได้จากอะไรเราก็คิดว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยเมื่อเอาปลาลงไปเลยเนี่ยมันไม่ได้ปลาเลยถูกไหมมันก็ต้องเลี้ยงสัก6เดือน6เดือนนั้นบริหารจัดการยังไงให้ต้นทุนต่ำแล้วมองมันเป็นโบนัสได้แล้วรายได้ต่อวันที่เราจะขายพืชเนี่ยเราจะขายอะไรบ้างอะไรที่ร้านค้าใช้บ่อยๆกะเพราอะไรพวกนี้เราก็ปลูกแล้วขายหมดเลยพริกพวกใช่เพราะว่าการทำเกษตรของเราตั้งเป้าไว้ 1,000 บาทในพื้นที่2ไร่ต้องให้ได้แต่ว่าต้องไม่เป็นหนี้เพราะฉะนั้น 1,000 บาทคุยกันแล้วอยู่ได้แล้วเหลือเยอะด้วยถูกไหมอ่ะตรงนี้ใกล้ๆบ่อน้ำก็เหมือนมีห้องพักใช่ไหมจ๊ะเป็นห้องพักแล้วเราดูกันด้านนอกเนี่ยเพราะด้านในเดี๋ยวน้องเขาจะจัดที่พักให้เราอีกทีจ้ะได้เลยทีนี้ที่เห็นเนี่ยสะพานเนี่ยที่ทำเดินถามว่าทำไมไม่เดินอ้อมไปอย่างนู้นบางครั้งการทำพวกนี้มันต้องมีลักษณะของการดีไซน์อันนี้ก็ทำกับน้องมอเกษตรเด็กมอเกษตรมาขอฝึกงานด้วยเราก็ทำกันสลับกันตอกอะไรอยู่ข้างบนล่างเหรอก็ทำได้นะเนี่ยในหลวงบอกให้พึ่งพันเองไงวันนี้หนูต้องพึ่งพี่พันแล้วล่ะ เพราะว่ายังไงหนูก็ต้องพักอะเนาะ แล้วจะให้หนูทำอะไรล่ะจ๊ะทีนี้ที่จะให้ทำก็คือไปเก็บไข่แล้วก็มาทำกับข้าวไปทำกับข้าวส่วนงานสวนเนี่ยตอนนี้มันเย็นแล้วมันยังไม่ได้มีอะไรที่จะต้องทำอย่างแรกที่เราต้องไปหาน้องไก่ก่อนหาน้องไก่ไปทำงานแรกที่พักกันดีกว่าพี่เราต้องได้กินไข่โอลิเวียต้องได้กินไข่การที่เราอยู่บ้านแล้วเราสามารถเก็บไข่สดๆจากไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยจ้ะมันจะรู้สึกฟีลลิ่งไงก็เรียกฟีลลิ่งอ๋อได้ฟิลได้ฟิลนี้ตรงไหนเอ่ยไก่กุ๊กกุ๊กไก่ฝรั่งไก่พันนี้มันจะเป็นไก่ที่ออกไข่ดกมากทำไมมันตื่นเต้นเวลามีคนมาแสดงว่ามีลองเอาอันนี้ให้มันดิเนี่ยเด็ดยอดอย่างเงี้ยให้มันนะมันก็จะมาหาเราเด็กๆจะมาแล้วก็สายที่ตัวชอบอ๋อเฮ้ยเอ้ยกินไอ้นี่ชะอมจ้ะแล้วปกติพี่พันให้มันกินอะไรไม่ให้กินข้าวหรอเราก็มีอาหารที่เราทำก็คือข้าวโพดอัดลำทุกอย่างแม้แต่ย่างก็กินนี่อ่ะคือสรุปไม่ให้นางกินอะไรเลยไม่งั้นข้างในเนี่ยเครื่องตัดหญ้าที่ดีที่สุดเตียนมาดูเลยนะแล้วเข้าไปตรงไหนแล้วจ้ะพี่พันอ่ะเก็บไข่อยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราล่อให้มันกินก่อนเดี๋ยวเรามาแอบขโมยไข่มันนี่ไข่ไม่จำจะเข้าหุ้ยไข่อยู่ตรงนี้จ้ะอันนี้ไข่ที่เรายังไม่เก็บเช้าเลยนะเนี่ยเราไม่ได้เอาไม่ได้มิกซ์เลย15ตัวมันก็จะออกอย่างนี้แหละพี่พันบอกว่าไม่ต้องเข้ามาในลึกขนาดนี้ก็ได้ว่าเราจะขอเก็บวิ่งยังอุ่นๆอยู่เลยอันนี้มันเพิ่งออกไข่เลยจ้ะอันนี้อุ่นมากถ้าอุ่นๆแสดงว่าเพิ่งออกไข่ใช่ไหมคะลูกมันอันนี้ญาติออกจ้ะนี่จ้ะมาแล้วมาแม่ครัวสวัสดีค่ะพี่อะไรคะสุค่ะพี่สุนะคะเราจะทำเมนูอะไรเลยคะไข่เจียวชะอมไข่เจียวอัญชันชะอมดีกว่าค่ะไข่เจียวชะอมนะจ๊ะเราต้องไปเก็บอะไรอีกจ๊ะก็ไปเก็บชะอมที่เห็นเวลาเลือกชะอมที่จะเก็บนะคะพี่สุค่ะก็เลือกอันอ่อนๆนี้ค่ะแต่เวลาเราจะกินเองเนี่ยค่ะเราก็เด็ดแค่อ่อนๆนี้ค่ะอ๋อเด็ดอ่อนๆอันนี้เราก็ทิ้งไปแล้วอะไรอย่างงี้เราก็เก็บอย่างนี้ได้วันนี้ดึงนี้เลยเหรอคะพี่สุใช่ค่ะเด็ดเลยอ๋อนี่
็มไปหมดเลยแค่นี้อ๋อแค่นี้ก็พอใช่ไหมจ๊ะจานเดียวสำหรับข้าวไข่เจียวล่ะข้าวไข่เจียวพอแล้วจ้ะส่วนหนึ่งไข่เจียวนี่เดี๋ยวผักมีกแกล้มอ่ะแล้วเราไม่ต้องกลัวยางมันพี่พันหมอมันมีไซยาไนด์อะคะก็มียางมันไม่ได้เป็นข้างนอกผิวหนังเราไม่เป็นไรค่ะถ้าผิวเราแข็งแรงมากมันก็ไม่แพ้ค่ะถ้าใครแพ้ก็อาจจะคันนิดหน่อยแล้วก็ล้างก็หายค่ะอันนี้ถ้าเก็บขนาดนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องไปปอกเปลือกได้อ๋อเรากินแบบนี้ได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเมนูที่เราจะรับประทานกันในวันนี้มีอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนผู้ชมคะในครัวนี้นะคะเราจะเตรียมวัตถุดิบเตรียมไปปรุงข้างนอกลานข้างนอกค่ะมีหลายเมนูจากวันนี้เดี๋ยวให้รอลุ้นว่าเป็นเมนูอะไรนะคะเมนูแรกที่เราจะทำนะคะก็คือไข่เจียวจ้ะกระเทียมลงไปก่อนนะคะคุณผู้ชมไม่แล้วจ้าพี่สุกบอกว่าบัตรจะใส่หมดคุณต้องเค็มแน่ๆเลยเราขอโทษอันนี้ที่ติดอยู่กับมือหนูเค็มอันนี้ลองผัดพอสลดใช่ไหมคะผัดให้สุกเลยค่ะผัดประมาณ 2-3 นาทีเป็นไงจ๊ะชิมเมนูที่แบบทำผักไม่อร่อยจริงยังชิมวันนี้อยู่เมื่อกี้ว้าแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันคือเป็นผักที่มีไซยาไนด์แล้วเราก็กำลังจะตายอ่ะค่ะมาถูกอร่อยอันนี้อร่อยมากค่ะโดนพริกค่ะโดนพริกหวานอยู่ขอบคุณมากค่ะเพราะเราใส่ลูกโดดเข้าไปในนั้นจ้ะจริงๆบ้านนอกเรามันต้องมีน้ำพริกอะไรไหมคะสุดยอดเลยอร่อยค่ะพี่สุหนูน่าจะหิวอะค่ะพี่สุหิวก็ทานเลยครับพี่หิวซ้ำมากส่วนตากล้องก็ให้เขาทำลายไหลไปก่อนนี่ค่ะแล้วใครอยากมาสโลไลฟ์ฟาร์มมายังไงคะเราจะอยู่ไม่ไกลตัวกรุงเทพมากนักเราจะห่างจากทางด่วนที่ลงเส้นเมืองทองวิ่งลงมาสุดเลยเขาเรียกทางด่วนอุดรรัตยามั้งถ้าจำไม่ผิดนะ15กิโลครับตรงนี้แล้วทีนี้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเส้นหลักเราอยู่ในเส้นเสนาปทุมแล้วก็เส้นหลังมอธรรมศาสตร์วิ่งบางมหันเป็นถนน347เราอยู่ตรงกลางนี่นะคนมา2ฝั่งมันเลี้ยวเข้ามาหาได้หมดเลยการเดินทางมาก็ขับรถมาสบายที่สุดเพราะว่าขนส่งเราไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยแล้วเปิดกี่โมงคะพี่พันคือเราเปิดตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกา6โมงเย็นเฉพาะวันธรรมดาแต่ถ้าวันเสาร์ที่เราเปิดถึง2ทุ่มทีนี้ค่ะเดี๋ยวทานเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมปัดก็จะต้องไปทำงานต่อใช่ไหมคะพี่พันธ์พี่สุที่ภารกิจต่อไปจะให้ทำอะไรคะเดี๋ยวไม่ได้พักค่ะกลัวแค่นั้นเองโอ้มีเยอะแยะเลยอ่ะปลูกต้นไม้อีกปลูกผักปลูกอะไรอีกเดี๋ยวพรวนดินอะไรเยอะแยะพรวนดินด้วยเราต้องไปให้หันไก่ป่ะคะพรุ่งนี้เช้าละพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าแล้วอีกแน่ๆเป็นอาหารในมอมด้วยค่ะอาหารมอมอาหารหมาอาหารมอมอีกคือทำทุกอย่างที่นี่ถ้าใครอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบ2ไร่สโลไลฟ์ฟาร์มอย่าลืมนะคะมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ขอบคุณพี่พานและพี่สุนมากๆนะคะหมดเวลาแล้วจ้าวันนี้ คุยด้วยมากไม่ได้อีกแล้วจ้าเพราะว่าต้องทำงานอีกเยอะมากเลยกินให้อิ่มๆนะจ๊ะนัชชาลาไปก่อนค่ะและพี่สุวิพันธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge